เอ้ยมาแล้วอุ้ยปลาตะเพียนอุ้ยตัวเป็นกิโลเลยมาแล้วตะเพียนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาที่วางโอ้โหครับสวัสดีครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้มาแก้มือสักหน่อยนะเย็นวันนี้นะครับหลังเลิกงานก็มาให้อาหารปลาแล้วก็มาตกปลานะครับเมื่อวานตกได้3ตัวเองวันนี้ก็เลยจะมาแก้มือหน่อยนะครับน้ำแห้งมากเลยนะครับก็เลยจะมาขอแก้มือในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้จะได้ปลาหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเหยื่อก็ยังเป็นเหยื่ออันเดิมนะครับถือว่าเราหมักไว้ที่นี่ก็แล้วกันเนาะแต่จะไม่เห็นนะผมตกไปฝั่งนู้นเพราะว่าเมื่อวานมาจะใหม่ๆวันนี้ลองหมักไว้สักหน่อยบางคนเขาก็หมักเหยื่อเป็นอาทิตย์นะครับผมก็เลยผสมมาเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ถุงมัดไว้นะพอหมักแล้วมันอาจจะเข้าแล้วก็ทำให้ปลาชอบกินแต่สังเกตแล้วมันก็กินดีกว่าเมื่อวานเยอะนะครับลงปุ๊บมันก็กินเลยนะครับแต่ไม่รู้เป็นปลาเล็กปลาน้อยหรือปลาใหญ่นะอุ้ยพอลงไปปุ๊บมันก็หมดเลยนะครับเหยื่อก็จะเป็นอันเดิมนะครับเนี่ยผมหมักไว้เมื่อวานนะครับปลาก็ออกเยอะอยู่ลมเย็นสบายครับวันนี้อากาศแดดร่มลมตกดีเนาะประมาณกี่โมงเนี่ยน่าจะประมาณ 5:40 นะครับรู้สึกว่าปลามันเริ่มจะกินดีนะแต่ผมไม่รู้ว่าปลาเล็กหรือเปล่าปลาใหญ่คงไม่ทันอ่ะนอกจากว่าต้องได้จังหวะเนาะปลามันถึงจะตัวใหญ่ถึงจะเข้ามาต้องรู้จังหวะมันครับปลากินเบ็ดต้องรู้จังหวะแต่ผมก็ไม่เคยรู้จังหวะเอ้ยมาแล้วอุ้ยปลาตะเพียนอุ้ยตัวเป็นกิโลเลยมาแล้วตะเพียนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาที่วางโอ้โหครับดูนะครับปลาตะเพียนใหญ่เลยผมอยากได้มานานแล้วเดี๋ยวกล้องจะไม่นิ่งนะครับกล้องจะไม่นิ่งนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ครับรอมานานแล้วครับเดี๋ยวนี่สักหนึ่งจะหลุดหรือเปล่าไม่นิ่งมือเดียวไม่นิ่งอุ้ยนี่นะครับมันไม่นิ่งเดี๋ยวโอ้โหนี่ครับใส่โอ้ขาดไปเลยเบ็ดขาดไปเลยนะครับนี่นะครับไซส์กิโลนะครับโอ้ใหญ่ครับโอ้เดี๋ยวโอ้โหอยากได้มานานแล้วนะครับตัวใหญ่จริงๆครับวันนี้นี่สุดยอดนะครับตัวเดียวคุ้มเลยครับก็วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะฮะเพราะว่าคงจะได้ตัวเดียวนะครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับก็คือถ้าเราเจอวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราอยากกินอาหารอยากกินปลาที่เราเลี้ยงนะครับเราก็เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็อยากกินก็
มาใช้ความสามารถมาตกเอาในสระตัวเองนี่นะฮะวันนี้ก็ถือว่า อยากได้ปลาตะเพียนมาทำอาหารนานมากเลยนะครับเพราะเลี้ยงเยอะนะครับแล้วตัวก็ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็กลัวอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่รับน้ำนะครับถ้าน้ำท่วมจริงคือปลาก็ออกนะเราก็พยายามระบายปลาออกมากินนะครับหรือเยอะก็แจกนะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับติดตามนะครับกับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองด้วยนะครับที่พัดถิ่นมาอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ยังไม่ลืมวิธีชีวิตแบบบ้านๆนะยังมาใช้ชีวิตแบบลุกๆนะครับอยู่ในเมืองใหญ่นะฮะยังไงก็ได้อาหารแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะนะครับตอนนี้มาถึงบ้านนะเนาะตอนแรกก็ว่าจะทำเมนูให้ดูหน่อยนะว่าไม่ได้ทำนานแล้วนะครับหลังจากที่เราตกปลาตะเพียนนะครับมาได้ตัวประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลนะครับผมก็มาทำความสะอาดเดี๋ยวแรกเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเมนูลาบครับลาบปลาตะเพียนสูตรเหนือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันการลาบปลาตะเพียนสูตรเหนือเนี่ยหรือการลาบแบบเหนือเนี่ยเขาจะกินดิบก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมก็จะกินแบบสูตรน้องทำเสร็จแล้วมาคั่วให้ทีนึงนะผมก็ได้ขอดเกล็ดนะครับเกล็ดเขาใหญ่นะเดี๋ยวผมจะทอดกรอบส่วนพริกนะครับเครื่องพริกแกงเขามีอะไรบ้างของสูตรเหนือเนี่ยผมก็จะใช้พริกแห้งนะครับตามเผ็ดชอบเลยนะครับนี่คือดีปลีเปิดไฟหน่อยดีปลี1เม็ดนะครับเม็ดผักชีอันนี้คือมะแหลบเห็นหรือเปล่าทางเหนือเรื่องมะแหลบนะแบนๆเหมือนเม็ดกระถินนะแล้วก็มาแขวนแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมผมก็กะปริมาณเอานะครับอย่างหอมหัวแดงนี่ผมก็ใส่อยู่ประมาณ6-7หัว8หัวเต็มหัวเล็กนะเป็น10เลยนะครับเนี่ยเป็น10แล้วกระเทียมนี่ถ้าเป็นหัวก็ประมาณสัก2หัวนะครับส่วนที่เหลือก็อยากประมาณละช้อนชานะครับพวกเม็ดผักชีแต่ดีปีเนี่ยมันแยกไม่ได้ต้องเอาเม็ดหนึ่งส่วนขานะครับขาแก่หันแว่นอย่างนี้ก็ประมาณ5-6แว่นแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับก็อยู่ประมาณ2หัวนะครับเดี๋ยวก็จะมีกะปินะครับที่กะปิมันก็จะมีสักครึ่งช้อนโต๊ะนะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไปด้วยนะหรือบางคนไม่ใส่ก็ได้นะครับพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปคั่วนะครับคั่วไฟให้มันสุกก่อนนะครับแล้วก็มาตำแต่ถ้ามันไม่ทันเลยก็สามารถโขลกตำให้ละเอียดทั้งหมดเลยแล้วค่อยไปคั่วไฟนะครับส่วนปลาพวกนี้โอ้เนื้อเยอะนะครับเนี่ยเนื้อเยอะเนื้อแดงสดเลยนะครับเราได้มาสดๆนะพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะลอกหนังออกหนังเนี่ยผมก็จะไปคั่วมีนะครับเกล็ดก็ทอดกรอบเนาะแล้วก็ส่วนตัวหัวมันแล้วก็ก้างมันบางส่วนที่เรากินได้กับปูมันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำการต้มเนี่ยพวกขานี่เราก็เก็บมาจากสวนนะครับตะไคร้ก็มาจากสวนแล้วนะครับก็มีบางส่วนที่ได้ซื้ออย่างเช่นผักชีต้นหอมแล้วก็มีอันนี้ผมก็แล้วมีอะไรนะผักกาดขาวใช่ไหมผมมาเป็นผักเคียงมันแล้วก็มีกระดองนะเดี๋ยวมาล้างน้ำต้มลองฉีดต้มก่อนนะมันเป็นเครื่องเคียงนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำนะครับว่าจะรวบรัดไปหน่อยเนาะด้วยระยะเวลานะก็มืดแล้วนะหิวด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการปลาก่อนนะครับผมก็ใช้วิธีการโขลกรวมกันครับใส่เกลือไปด้วยนะพอโขลกละเอียดปุ๊บแล้วก็มาคั่วไฟกลางๆออกกลางๆดูครับจนมันหอมนะน้ำพริกลาบทางเหนือจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็คือเวลาโขลกเลยจะมีกลิ่นของมะแหลบมะแขวนข่าตะไคร้รวมกันหมดครับมีผักชีแล้วก็ดีปลีนะครับจะรวมกันหมดนะครับเดี๋ยวประมาณให้พริกให้พวกนี้มันแห้งๆนะฮะก็
ให้ได้ครับก็เหลืออีกขบวนการหนึ่งนะครับก่อนที่จะผสมพริกลาบเข้ากับเครื่องปรุงต่างๆนะครับกับตัวปลาเครื่องปรุงต่างๆด้วยแล้วก็ปลาด้วยตอนนี้ผมทอดเกล็ดนะเศษปลานี่ผมเคยศึกษาดูนะครับมันเป็นคอลลาเจนนะก็บอกเป็นคอลลาเจนก็อันนี้อร่อยนะฮะทอดให้กรอบเลยนะมันก็จะอร่อยนะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับนี่ต้องใช้การขยำนี่ปลานี่นะครับพอเราสับให้มันละเอียดแล้วนะเราก็จะทำการเอามาบีบอีกทีนึงนะเพื่อให้น้ำขาวออกนะบีบจนขาวน้ำขาวมันออกหมดเนาะแล้วก็กระติกปั้นเนื้อเขาจะยุ่ยนะทีนี้คือเราก็จากการคลุกนะส่วนพริกนี่นะครับพริกนี่หอมนะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูลาบปลาลาบไก่ลาบบัวนะทางเหนือเขาจะใช้แบบนี้นะครับวันนี้ผมก็จะใส่พอประมาณรู้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดนะประมาณนี้นะเพราะพริกบางอันเผ็ดกินไม่ไหวนะครับขยำนวดไปนะครับนวดนะครับแล้วส่วนอันเนี้ยนะครับที่ต้องเสริมเลยจัดหนักนะครับก็คือกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวมีอันนี้ส่วนตรงนี้นะหนังปลาแล้วก็เป็ดปลาทอดกรอบเป็ดปลานี่แนะนำนะครับล้างน้ำหลายๆน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้สัก5-10 นาทีนะครับก่อนจะมาทอดกรอบนะแค่กรอบๆเนี่ยนะครับเขาจะได้ดับกลิ่นคาวในตัวเขานะพวกนี้เทครับเทไปด้วยนะนี่นะครับเสร็จแล้วนะกับเมนูลาบปลาสูตรเหนือนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผมก็คงจะผสมเสร็จปุ๊บแล้วก็ชิมดูนะฮะใส่เกลือนะครับแล้วก็ชิมดูว่าอร่อยไหมเผ็ดไหมก็เติมเครื่องปรุงเข้าไปนะครับก็คือพริกของเราเองนะฮะก็รสชาติก็จะออกล้านนาเลยนะถ้าใครเคยกินนะครับส่วนต้มเนี่ยผมก็เหมือนต้มยำทั่วไปนะครับนี่ก็ใบปูคราวนะครับปูคราวผักข้าวตองนะทางเหนือเลือดนะครับก็กาดดอกนี่ถ้าใครแบบไม่มั่นใจก็ไปล้างลวกๆหลายๆน้ำนะครับนี่นะโอ้สุดยอดอันนี้ผมก็เวฟอีก2 นาทีนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับให้กินอร่อยรสชาติก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งหอมขึ้นเลยครับเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับใครสนใจเมนูนี้นะครับก็ลองไปทำได้นะครับอร่อยครับฝีมือก็ยังคงดั้งเดิมออริจินอลทางภาคเหนือของผมอยู่นะครับสดน้ำก่อนขาเยอะๆนะครับตะไคร้เยอะๆแล้วก็หอมกระเด้งนะมะนาวนะครับเปรี้ยวก็อร่อยอร่อยครับอร่อยโอ้อยากให้ชิมด้วยกันได้นะครับอร่อยคือก็จะเก็บกระถินรวมๆมาด้วยนะครับกำลังยอดอ่อนๆเลยนะโอเคครับนี่ก็คือเมนูที่เราหาได้จากสวนมานี้นะครับที่เราเลี้ยงเราปลูกอะไรก็ตามนะครับก็สามารถช่วยทำให้เราได้ประหยัดในช่วงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันก็แพงแล้วก็อะไรก็แพงนะสังเกตจากการซื้อผักเนี่ยก็รู้สึกว่าแพงมากนะถ้าปลูกได้ผมปลูกแล้วนะครับตอนนี้ยังไงก็ขอเวลากินข้าวก่อนนะครับกับลาบปลาตะเพียนนะสูตรเหนือนะครับ
ขอกำลังใจนะครับช่วยกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ให้กับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองด้วยนะครับที่ยังใช้ชีวิตบ้านๆนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ